ามาดูอันแจยอนกันบ้างที่ล่าสุดก็มีการโพสต์อะไรบางอย่างนะซึ่งแฟนคลับก็เป็นห่วงมากๆเลยทีเดียวค่ะชาเน็ตแล้วก็แฟนผลงานต่างกังวลไม่น้อยค่ะเมื่อเห็นโพสต์ล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ของอันแจยอนนะคะพระเอกซีรีส์บัตรแล้วก็ Love with Flow ค่ะซึ่งเขาได้มีการโพสต์ว่า Please forget me หรือว่าโปรดลืมผมไปเสียพร้อมอิโมจิดอกไม้เหี่ยวเฉานะคะโดยโพสต์นี้เนี่ยได้ถูกลบออกไปวันเดียวกันค่ะขณะที่ทางต้นสังกัดของอันแจยอนนะคะก็มีแถลงตามมาเพียงแค่ว่าทางต้นสังกัดไม่มีคำชี้แจงใดๆเพิ่มเติมเนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัวของศิลปินดาราค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าอันแชยอนวัย32ปีเกิดกรณีเตียงหักรักร้างนะคะกับครูฮเยซอนนางเอกรุ่นพี่วัย35ปีค่ะโดยเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะฝ่ายหญิงเพิ่งออกมายอมรับว่าตัวเองรับมือกับกรณีรักร้าวอย่างค่อนข้างตีโพยตีพายไม่ค่อยมีวุฒิภาวะโทษว่าแต่ฝ่ายชายทั้งเรื่องนิสัยชอบดื่มและการคุยกับหญิงอื่นนะคะทางโทรศัพท์ต่อหน้าเธอจนเหมือนเป็นการสาวไส้ให้กากินค่ะรวมทั้งส่งผลต่อหน้าที่การงานของอันแจยอนนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ถูกปลดจากการเป็นพรีเซนเตอร์นะคะแบรนด์เครื่องสำอางเมอร์บริดจ์แล้วก็แบรนด์แฟชั่นจอร์ดาโน่ด้วยค่ะขณะเดียวกันนะครับนอกจากปัญหาชีวิตคู่แล้วอันแจยอนยังเพิ่งเสียเพื่อนสนิทร่วมวงการอย่างซอลลี่ไปอย่างไม่มีวันกลับเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับทำให้หลายคนเนี่ยก็ยิ่งเป็นห่วงสภาพจิตใจของเขานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอย่างไรก็ตามครับยังมีชาวเน็ตบางส่วนมองว่าโพสต์ขอให้เขาลืมไปของอันเจฮอนเนี่ยอาจมีนัยยะแสดงถึงการสนับสนุนการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของครูเฮซอนซึ่งสัปดาห์ก่อนนะครับเพิ่งให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ครั้งแรกเกี่ยวกับชีวิตคู่ที่จบลงและยอมรับนะครับว่าตัวเองเนี่ยรับมือกับปัญหาความสัมพันธ์ได้ไม่ดีก่อนตัดสินใจลัดฟ้าไปเรียนต่อที่อังกฤษเพื่อชาร์จพลังกายแล้วก็ใจของตัวเองครับพร้อมกับมีภาพอัปเดตชีวิตผ่านช่องทางโซเชียลอย่างต่อเนื่องให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามนะครับมีการหายกังวลซึ่งล่าสุดครับเธอยังมีการโพสต์ภาพตั๋วหนัง4รางวัลออสการ์เรื่อง Parasite ที่เพิ่งไปชมมาด้วยก่อนหน้านี้นะมันก็มีกระแสดราม่ากันต่างๆนานาว่าคู่นี้คบกันเร็วรักกันเร็วนะคะแล้วก็เลิกกันเร็วด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจกับทั้งสองฝ่ายเลยนะคะถูกต้องเลยนะครับ